ใหม่สติ๊กเกอร์น้องทาสุดน่ารักสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เพียงคุณเข้าไปใน LINE Store แล้วเสิร์ชหาคำว่าน้องทาคุณก็จะได้รับสติ๊กเกอร์สุดน่ารักมาใช้กันแล้วอย่าลืมเข้าไปโหลดกันเยอะๆนะครับฮัลโหลเทส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 มันขึ้นแล้วนะเดินหนึ่งสองสามฮัลโหลสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับก็ผมอีกแล้วนะครับกับทวิชิกับทวิชิชาแนลเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับเจ้าของไอดีนะคืออะไรไม่พูดล่ะโอเคอย่างงี้แหละโอเคสวัสดีครับผมป๊อกเหมือนเคยนะครับก็นี่ก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของ ID เนาะครับเนี่ยเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยคือตอนแรกอ่ะผมกะจะทำแค่ดิปเปอร์มูลหลอดบาๆกลาแค่นั้นแต่ไปมาแม่งหมด ID ละ2คนด้วยนะตอนนั้นผมจะเอากาอย่างเดียวโอ้โหนี่เอาซะกาเดียเตอร์บ้างครูเสดบ้างกาเดียนบ้างเด็กบ้างเอาหมดเลยแต่เพื่อนท่านผู้ชมนะครับเราทำได้ไม่เป็นหรอกซึ่งตอนเนี้ยเราหมด ID แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนรีเควสมาก็เหมือนจะไม่มีประโยชน์แล้วแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าคุณรีเควสเข้ามาเยอะๆนะในอาชีพนั้นนะเช่นบางคนบอกว่าอยากดูเกียร์มาสเตอร์แต่รีเควสมันเป็น 10-20 คนอยากดูอะไรอย่างมาเจตี้อยากดูสแมชเชอร์แต่รีเควสเข้ามาเยอะๆเงี้ยผมอาจจะเวลให้ก็ได้นะครับคิดดู90เวลเลยนะท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยๆ นะเพราะฉะนั้นผมขอรีเควสเยอะๆหน่อยนะถ้าอยากดูอาชีพนั้นโอเคแล้วเดี๋ยวจะเวลต่อนะครับพยายาม90เวลอ่ะถ้าเกิดนายจะมาเวลอ่ะมาเวล ID เราได้ไหมอ่ะอยากได้คอมบอยสกิลจะเอาเองด้วยความจริงผมมีสไนนะด้วย90แล้วแต่ยังไม่ได้ทำนะครับก็ไม่รู้ว่ามีคนอยากดูหรือเปล่าถ้าอยากดูเดี๋ยวเขาอ่านให้นะสไนด้วยเหรอเนี่ยใช่เวล90เซตแถมยังไม่ได้อัพเลเวลอียังไม่ได้อัพสกิลเลยโอ้นายสดมากเลยอ่ะทีนี้เข้าเรื่องกันดีกว่าไหมกับอาชีพคนมีเขาโอ้โหไอบวกชุดนี้มันหายากเลยเนี่ยมันของแรงมากอ่ะนี่ตอนนั้นนี้เนี่ยที่ซื้อมาเก็บไว้ไอ้นี่มันชุดเขียวใช่ป่ะชุดแขนใช่ใช่สีเขียวเจ็ดส่วนผมมีแค่ส่วนเดียวเองมีส่วนเดียวก็บุญโขแล้วไอ้ที่ใส่ตอนนี้มันคือชุดไออาวุธเนี่ยมันคืออาวุธไนท์แมร์ที่ผมทำคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นดันเจียนไนท์แมร์มันก็จะลมแรงเนี่ยผมว่าสวยนะมันสีมันตั้งอย่างใช่เนี่ยมีนกยิ้มมียิ้มเนี่ยโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่ากับสกิลนะครับกับไอ้หน้าแดงตัวนี้อ้าวเปิดอินเทอร์เฟซยังไงเจ๊คันแรกก็เหมือนเดิมเนาะเกียรติอธิบายแล้วพูด4รอบไปดูคลิปวอเก่าๆเองแล้วก็หลักๆเลยก็เนี่ยมีซิงเกิลเบรกนะที่ยัด16นอกนั้นก็ปกติคุณอย่าอัพแล้วก็อัพใช่ก็เอาจริงๆนะผมก็อัพไปเนี่ยดีดูดีสุดละเนาะถ้าเราอัพไลซิ่งแต่แล้วมันไม่ใช่ไอเฟมอ่ะเราดาวมันเจอมันบินตลอดอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่รู้จะเอาไปไหนทั้ง PVP ทั้ง PVE ใช่ไหมใช่ก็เหมือนเดิมอ่ะตรงนี้ขี้เกียจพูดแล้วไปดูเองดีมากอันนี้จริงพูดอะไรก่อนเทป4รอบเนี่ยผมทำไมถึงอัพ4ใช่ไหมผมอาจจะผมอัพอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าสกิลมันไม่พอถ้าเอาออกมาเอามาให้4อ่ะก็ไม่ถึง21อยู่ดีอ่ะผมก็เลยไปอัพนี้แทนเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่อัพ21ใช่แต่ผมว่านะอัพเยอะไปมันก็มีประโยชน์อ่ะเบาใช่แต่ผมว่าซิงเกิลเบรกนี่เบาจริงอะไรจริง400เองเนี่ยเอาเป็นลงสกิลอื่นดีกว่าเนาะอย่างนึง DA เนี่ยพอแปลงร่างแทบไม่ได้ใช้อ่ะใช่แทบไม่ได้ใช้ถูกจริงๆก็ตามนั้นดาร์คเวนเจอร์เอาเราได้ข่าวว่าดาร์คเวนเจอร์นี่โดนเนิร์ฟใช่ครับโดนเนิร์ฟเนิร์ฟหนักด้วยก็คงอารมณ์ผมก็ไม่รู้นะเหมือนไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ได้เล่นอินควิดะไม่รู้อินควิดก็เห็นโดนเนิร์ฟอยู่แล้วก็พวกเด็กๆอ่ะเด็กๆทั้งหลายอ่ะโดนเนิร์ฟ
เมื่อกี้นี้ผมว่าพูดอะไรอ่ะลืมอ๋อผมจะบอกว่าไอคลิปก่อนหน้าเนี่ยครับจิบาบาเลียนอ่ะที่ผมบอกว่าไอท่าสเคิลสวิงอ่ะมันไม่ได้เนิร์ฟที่ว่าพันหนึ่งอ่ะเออผมพูดผิดความจริงมันโดนเนิร์ฟเหลือ500โดน 500% นะครับจากเดิมที่เมื่อก่อนมัน 1,000% อะไรเงี้ยเออเหรอลดไปครึ่งนึงเลยละใช่ดาเมจหายหวบโอ้ไม่ลองนะแต่มันก็แรงอยู่นะตอนนี้แรงกว่านี้อีกโอ้เสียใจมากเรามาเข้าเรื่องดาร์คเอเวนเจอร์กันต่อดีกว่าว่าแต่ละสกิลเป็นยังไงบ้างนะคุณฟอสคุณเล่นผมไม่เล่นคุณพูดเลยอันนี้ให้หมดเต็มๆเลยอันนี้ถ้าเครฟผมก็อัพเต็มอยู่แล้วของฝั่งอเวนเจอร์ก็อัพหมดเลยอันนี้ดาร์คซิงเกอร์ก็อัพเต็มมันแรงขึ้นป่ะหรือดรอปดาเมจลงเกมนี้โดนดูเหมือนว่าจะถูกดรอปลงป่ะดรอปลงนะถ้าแต่ผมจำไม่ผิดอ่ะเพราะตอนนั้นแพท80ผมไม่ได้เล่นอ่ะผมเพิ่งมาเล่นตอนแพท90โคตรเจ๋งเลยแต่ผมว่าเห็นได้ข่าวว่ามันดรอปลงอยู่นะเนาะดรอปลงเกือบทุกท่าแต่ว่าตอนนี้มันปรับเป็น90อ่ะไอ้ท่าเครฟอ่ะพอแปลงร่างเป็นดาร์คเมนเจอร์อ่ะมันสามารถใช้ได้เลยคือไม่ต้องชาร์จอาจจะไม่เข้าใจใช่ไม่เห็นว่าแปลงร่างเชนนี่ไงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยปกติมันต้องชาร์จกว่าจะปล่อยอะไรเงี้ยอ๋อเออมันสามารถใช้ได้เลยหรือว่าจะอย่างงี้ก็ได้เออซึ่งเมื่อก่อนมันต้องชาร์จใช่เมื่อก่อนถ้าเกิดมันไม่ชาร์จมันก็จะเป็นเหมือนตอนที่ยังไม่แปลงร่างอ่ะคือเหมือนทริปเปิ้ลสแลชของกาอ๋อใช่ๆเป็นอย่างนั้นโอเคโอเคต่อไปเกฟก็อย่างที่บอกนะครับตามนั้นเดี๋ยวต้องรอมันหายแปลงร่างก่อนไม่งั้นมันเป็นสกิลของคูดาวตอนอเวนเจอร์เรื่องมากเล่นตัวก็เยอะแยะโอเคอันนี้ไอ้ดาร์คซิงเกอร์ก็เต็มอยู่แล้วตอนนี้ฟิเซนเซนเซนก็อัพเต็มไปก็ได้นะแต่ความจริงเอาจริงๆวะผมว่าไม่เอาไปนี่เอออัพไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยอธิบายต่อตกลงอัพจริงไม่อัพเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อนะครับมาคุยกันต่ออันนี้ก็ดอมเบดดูมเบดเออดูมเบดนั่นแหละดอปเบดอันนี้ผมก็เต็มอยู่แล้วแต่500เอ้ยอันนี้ผมว่ามันดรอปลงใช่ไหมใช่ดรอปมากเมื่อก่อนมันเป็นพันกว่าเออเหมือนดาเมจหายครึ่งนึงแต่ว่าท่านี้มันไม่กินมานาไงอ๋อคือใช้ได้เรื่อยๆใช่ใช้ได้มันใช้ได้เรื่อยๆเมื่อก่อนมันกินมานาแต่ตอนนี้ไม่กินแล้วมานาหมดก็ใช้ได้เจอันนี้ก็เวกเกนซอมก็อัพเต็มไปท่าดีเบสเลยผมกาจ้า13ด้วยแต่พลาดไปแล้วอัพไป11เองไอ้เวอร์เกนสตอมนี่ก็โดนดอกดาเมจใช่มั้ยใช่เมื่อก่อน 2,000 กว่ามันก็ลดเหลือประมาณ 1,300 ก็โดนดอกไปเย้ยินดีมากก็อย่างที่เห็นว่าดาเมจของดาร์คเอเวนเจอร์โดนดอกลงเกือบทุกท่านี่เป็นของขวัญที่นักพัฒนาเดเวลอปเปอร์มอบให้แก่คนเล่นมีดีอย่างเดียวไม่ต้องชาร์จเท่านั้นแหละโอ้โหเศร้าเดดนิวก็รู้สึกว่าจะโดนดรอปฮิตไอ้โดนดรอปดาเมจเหมือนกันนะผมว่าเมื่อก่อนมันไม่น่าจะแค่นี้น่าจะแรงน่าจะมันผมจะได้มันประมาณกา3,000กว่าน่าจะเยอะไม่รู้ไม่เคยเล่นเออก็โดนรอดไปแล้วโอเคยินดีมากเอาเป็นเจอฟอร์ก็เต็มอยู่แล้วเนาะจะได้แปลงร่างได้เยอะๆตั้งนานตลอดตามนั้นอันนี้ดาเมจ3ก็อัพ1ได้อยู่แล้วอันนี้คือสแตทใช่ยังไงอ่ะก็คือพอเราใช้ท่าเนี้ยAvenger Force มันจะได้10สแตทใช่ไหมเออมันก็จะได้พอเราใช้ครั้งหนึ่งก็คือได้มา30เปิดสเต็งอ่ะอ๋อเออได้แขกก็คูณไปสิ10คูณ50ก็ได้500อ่ะอ๋อตามนั้นใช่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นยิ่งสเต็งเยอะใช่ก็ยิ่งแทงเยอะมากเราสเต็งไอ้สแตทมันเก็บได้30สแตทก็ได้ทั้งหมดสเต็ง90เปอร์เองจิ๊บจิ๊บเนาะจิ๊บจิ๊บรู้สึกเกลียดว่ะคือที่ยิ่งสเต็งเยอะก็ยิ่งตีแหลกเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่อันต่อไปสเต็ปเบสสเต็ปเบสก็อัพหนึ่งก็พอผมเชื่อว่าผู้เล่นคงเล็งมันไม่ค่อยแม่นหรอกผมว่า 100% เลยเป็นสกิลที่ใช้ยากหนึ่งในสกิลแต่มันแต่สำหรับผมมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะมันอาจจะเล็งไม่ค่อยโดนนั่นเองคือถ้าบอกว่าใช้เป็นมันก็ง่ายว่างั้นเถอะไม่หรอกก็เหมือนลายได้ของกาพุ่งไปตายชัดๆก็เอาแล้วแต่เลยผมอัพหนึ่งก็พออั
อันนี้ก็โซคัสเตอร์นะครับผมกะจะอัพ6ก็พอแหละไม่ต้องเอา9หรอกเพราะว่าอัพเยอะไปมันก็ไม่ได้ลดธาตุอะไรเท่าไหร่ดาเมจมันก็เพิ่มไม่น้อยอันนี้ลดออกธาตุนี่ใช่ไหมใช่ๆลดออกธาตุลดกี่เปอร์ครับลด20เปอร์ครับ20เปอร์15วินาทีดาเมจมันก็งั้นๆนะครับผมว่าถ้าเอานี่นะผมใช้นี่ดีกว่าไอ้เวิร์กเกนสตอร์มยิ่งดีกว่าแรงกว่าเยอะแป๊บเดียวด้วยก็ตามนั้นอันนี้ดาร์คสปอริงก็อัพ1ก็พอแหละไม่ต้องอัพเต็มหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้เล่นคงไม่ค่อยได้ใช้หรอกถ้า PvE นะ PP ก็หล่อยไกลๆก็ผมนานๆที่ใช้อ่ะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้ตอนไม่ได้แปลงร่างแต่ฮิตหลังมันแรงอยู่นะฮิตหลัง700อ่ะแรงโดนแรงอยู่คือโดนแรงกว่ามูนอ่ะมีมูนคิดฮิตหลังมันนิดเดียวเองก็แรงเท่าหนึ่ง อันต่อไปอันนี้มีคอมเมดี้ก็อัพได้หนึ่งเนาะเอออันนี้ปกติอัพเท่าไหร่เมื่อก่อนมันอัพได้เยอะรู้สึกมันมี 4-5 ระดับมั้งเมื่อก่อนอันนี้มันอัพได้แค่หนึ่งก็คือสามารถมันเหมือนมีได้ซูเปอร์เมอร์ดีเฟนส์ 6.5 วิไปเลยใช่นานๆไปเลยดีมากครับดีมากเอออันนี้ Shadow Call ก็อัพได้แค่หนึ่งเนาะจากเมื่อก่อนที่อัพเป็นระดับเยอะก็ไม่ได้แล้วได้แค่หนึ่งได้ไฟเพิ่มไฟแอคแท็ก40เปอร์30วิครับเยอะมากครับอันนี้ละ Dark Riser ก็อัพ1ก็พอแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมก็อยากอัพ6เพราะว่าใน PvE มันแรงหรือเปล่าไม่ครับ PvE ก็ PvP มันก็แรงนะผมใช้บ่อยอยู่ใช้โดนด้วยอ่ะแล้วทำไมถึงอยากอัพ6ก็ผมใช้บ่อยอ่ะแล้วก็โดนโอเคแค่ใช้บ่อยแต่ไม่รู้ดิผมว่าไอ้ท่าเนี้ยมันเบาในความคิดผมนะอาจจะว่าเราใช้ตลอดหรือเปล่าใช้ตลอดไม่ครับไม่ค่อยได้ใช้ตลอดอ๋อเหรอเออผมถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากเอาแค่11แล้วมาเอาเนี่ยผมเอ้ยดาเมจผมว่าเหมือนจะแรงนะครับไอ้นี่3เดชโดน 1,500 แต่นั้นทีเดียวโดน600ถ้าอัพ6น่าจะประมาณ 7-800 หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดใช่น่าจะ800ถ้าจะไม่ผิดนะเอ๊ะแต่ว่าก็แล้วแต่ผู้เล่นละกันแล้วแต่ผู้เล่นเนาะก็ตามนั้นครับอันนี้แดดคอมโบก็1ก็พอเลยไม่ต้องคงไม่มีใครอัพ11หรอกเนาะแดดคอมโบอะไรแล้วก็เบสแล้วก็คาวเตอร์สแลนด์อัพอันหนึ่งครับอันต่อไปเอ้ยคาวเตอร์สแลนด์เนี่ยมันไม่เหมือนกับการ์ไม่เหมือนกับมูลหลอดนะที่ว่าดาเมจแรงอันนี้เดินแค่200นะครับท่านอันนี้เป็นเหมือนของอะไรนะของเมริดอนเอ้ยไอ้เมอร์ของเมอร์เซอรี่แค่เหมือนตะโกนอะกลับแค่นั้นแหละต่อไปคัสดาร์กอเวนเจอร์ก็สกิลดาร์กอเวนเจอร์แล้วอเวนเจอร์ก็ต้องอัพเต็มอยู่แล้วเพราะว่าเราจะได้คีมาแล้วก็แปลงร่างเป็นอเวนเจอร์ด้วยสแตทยังเหมือนเดิมใช่ไหมมีอะไรถูกปรับเปลี่ยนไหมหมายถึงอะไรอะสแตทตอนนี้คือหมายถึงว่ามาถึงดาเมจที่ได้รับสกิลที่ได้รับอะไรเงี้ยอันนี้เท่าเดิมนะครับตอนนั้นคีก็ได้ประมาณ 3,000 กว่าเหมือนกันก็คือไม่มีปรับเพิ่มไม่มีปรับลดเออผมอยากจะบอกว่าไอ้ท่าเนี้ยตอนเนี้ยมันปรับอ่ะคือปรับเนี่ยมันนานขึ้นเมื่อก่อนอ่ะตอนนี้เราแปลงร่างเงี้ยกว่ามันจะลดทีละ1ต้องแปลงร่างเมื่อก่อนมันจะละ1แล้วมันจะลดไป1สแต็กเลยแต่เนี่ยเห็นปะมันประมาณ2วิถึงจะลดสแต็กหนึ่งใช่แต่ว่าเราแดดมันก็ลดสแต็กหนึ่งอยู่ดีเนี่ยครับคือสแต็กมันนานขึ้นผมแค่อยากจะบอกแค่นี้โอเคนะครับต่อไปก็นะคะก็อัพเต็มอยู่แล้วเพราะว่าท่าเนี้ยเมื่อก่อนอะดาเมจมันเพิ่มเยอะมากเลย 4,000 กว่าปะใช่เมื่อก่อนดาเมจ 4,000 ลดไป3เท่าอะก็ไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับดาร์คเวนเจอร์คือเมื่อก่อนน่ะสกิลเนี่ยมันโดน 4,000 กว่าแต่ตอนนี้มันเหลือ 1,500 ดาเมจหายไปประมาณ 3,000% คือน้อยมากอ่ะคือตอนนี้ผมนะไม่ค่อยอยากจะใช้มันเลยอ่ะเพราะเอาจริงๆนะมันเบามากเสียใจแต่ท่าอื่นอ่ะมันเป็นท่าดีเวทอย่างท่าเนี้ยผมที่หลักๆนะท่านี้ไม่ค่อยได้ใช้ท่าเนี้ย4ท่าเนี้ยใช้บ่อยอ่ะก็ดูดิว่าเจฟเนี่ยโดนเท่าไหร่เจฟก็โดนนึ่งพันกว่าแล้วเจฟโดนพันสองแต่ไอ้นั่นอ่ะไอ้นี่ก็พันสองอะไรวะดูมเบดไอ้ไม่ใช่ดาร์คโดนแค่พันแปดเอง1,500
ไม่อันนี้ตอนแปลงร่างดิถ้าแปลงร่างจะ 1,800 แล้วคุณต้องชาร์จด้วยถ้าชาร์จจะบวกอีก150ดาเมจก็ 1,800 บวก150ก็ 1,900 ไม่ใช่ดิ 1,500 บวก150ก็ประมาณเป็น 1,800 มันก็น้อยอยู่ดีอ่ะ 1,800 ผมว่าผมใช้เนี้ย 1,300 เนี้ยยังไงก็มากกว่าครับก็ตามนี้ก็หมายความว่าสกิลดาร์คอเวนเจอร์โดนปรับลดเกือบทุกท่าเลยครับโดนปรับหมดเลยนะตามนั้นครับเสียใจมากอันแล้วดาร์คอเวนเจอร์มีอะไรอ๋อดาร์คอเวนเจอร์สกิลในการอัพอันนี้เป็น Accelerator ได้รับดาเมจน้อยลง 10% แต่ผมอัพแมคคาทีดีกว่านะครับอันนี้แล้วแต่ผู้เล่นไอ้ผู้ชมว่าอยากจะอัพอะไรผมก็อัพแมคคาทีไปแต่เพราะว่าแมคคาทีมันมีผลกับตอนที่ฮิวอะท้ายฮิวใช่มันจะมีประโยชน์มากใช่ยิ่งเราเลือดเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้ฮิวเยอะขึ้นเท่านั้นครับนะครับต่อไป Accelerator Power นะครับอันนี้บวก Final Damage กับไฟ Attackซึ่งเราไม่ได้เล่น FT อยู่แล้วผมไม่ได้เล่น FT ผมก็ไม่ได้เล่นเอา 10% นะ 10% ถึงมันจะเยอะแต่ผมออกไฟดีกว่านะครับแล้วแต่ก็ได้ใครบางคนที่เล่น FT อ่ะก็เล่นเอา Final Damage ไปน่าจะคุ้มกว่าแต่ผมไม่ได้เล่นไงผมเล่นไฟ Attack ประเด็นอยู่ตรงนี้ไงอันนี้ Accelerator อันนี้ใช้เมื่อใช้สกิลที่แบบบนอากาศเนี่ยดาเมจที่ได้อ่ะมันจะเพิ่มมากขึ้นอีก 10% กับอีกอย่างนึงที่เป็นอันนี้คือตอนที่เราโจมตีติดคีอ๋อจะได้ดาเมจใหม่ 5% ก็คือเหมือนบัฟของแอสซัสซินอะไรประมาณที่เป็นบัฟไฟเอ้ยบัฟควันซึ่งคุณปอเอาโจมตีบรรยากาศ 10% ใช่โอเคถึงจะเอาไปนี่ 10% นะผมก็เห็นมันเบาเสียใจดาวเวนเจอร์ EX อันนี้ก็จะบวกคิดเลท 15% ก็ผมเอาวันนี้แหละเพราะว่าผมชอบ PP มันมีประโยชน์มากเพราะคีย์เนี่ยแบบมันจะได้สแต็กเพิ่มมาไงผมก็เลยต้องคีย์เยอะๆอ้าวแล้วอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงมันได้คีย์แค่ 5% น่ะแต่ว่าสกิลมันจะคูลดาวน์ลง5วิก็คือคูลดาวน์เร็วขึ้นเดี๋ยวนะคูลดาวน์ลง5วิหรอใช่อ้อเหรออ๋อมีหน้าอะไรเห็นบางคนใน PP มันใช้สกิลเร็วเกินพอยหานี่แน่ๆเลย แต่ผมก็ไม่ได้ดูเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วเพราะวันนี้ผมอัพมาถึงผมก็อัพไปเลยอ่ะผมอัพแบบเก่าไปอ๋ออ่ะทีนี้มาดูคาร์เมซอรี่มั่งคาร์เมซอรี่ก็อันแรกก็ไม่มีอะไรเนาะที่ว่าติดคีย์แล้วก็จะครีเอทจะได้1บับเบิ้ลใช่นี่เหมือนเดิมอ่ะเล่นกันนึงอ่ะอันนี้เมื่อใช้ไอ้ท่าแวบก็คือสเตปเบทสเตปเบทพอแวบมาเราสามารถใช้นี้ได้เลยทันทีก็คือคัสโซคัสเตอร์เราก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้จะใช้ได้เร็วนะครับก็เดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกแล้วกันผมจะใช้ตัวอย่างให้ดูโดยมันไม่ได้ใช้กับอันนี้นะเราสามารถใช้ต่อได้เลยอ๋อแยกคูลดาวน์กันใช่ใช่คือมันคูลดาวน์เท่ากับถ้าเอาจริงๆมันคูลดาวน์เท่ากันเนี่ยสเต็ปเบสไอ้ถ้าสเต็ปเบสจะใช้โดนหรือไม่โดนยังไงก็ใช้โซคัตเตอร์ได้ใช่ไหมใช่ได้เนี่ยบนอากาศอ่ะเร็วกว่าปกติเร็วกว่าเยอะว่า คือไอเนี้ยใช้5อะไรถ้าเกิดไม่ใช่ EX อ่ะมันใช้5รอบใช่ป่ะอันแรกที่เป็นเอ็กอ่ะมันสามารถมันจบแน่เวฟที่2 คือไปเร็วกว่าครึ่งนึงอ่ะดีกว่ามีประโยชน์มากทีนี้ถามไปกินนี้เห็นใช้สเต็ปเบรกบนอากาศแล้วสงสัยใช้สเต็ปเบรกบนอากาศเนี่ยแล้วมันจะแวบไปหาคนที่อยู่ด้านล่างมั้ยถ้าโดนแวบเหมือนกันคือจากข้างล่างไปข้างบนก็ได้จากบนไปข้างล่างก็ได้จะไปไหนก็ได้อ๋อเหรอแต่มีปัญหาคือพอลายอยอ่ะเอ้ยในห้อง PP อ่ะพอเราแวบไปอะครับคือมันจะติดอีกแล้วคือแบบเราขยับไม่ได้อะเราก็ต้องกด escape แล้วก็แล้วเราก็รอความตายผมไม่รู้คนอื่นเล่นแล้วเป็นหรือเปล่านะแต่ผมเล่นแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยมากเป็นเรื่องปกติ
ะทีนี้คำถามพาร์ท6คุณคิดว่าดาร์คเวนเจอร์ในแพท90เป็นยังไงก็ดาเมจลดลงแล้วก็เสียใจตามนั้นน่ะตามนั้นจ้าโอ้เสียใจมากเอ้ยแต่มันก็น่าเล่นอยู่นะคือไอ้ท่าฟนโชมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไอ้ที่มันเดินฮักเก็บมันไม่ต้องชาแล้วอ่ะมันมีมันรู้ผมรู้สึกว่าผมชอบมันเนี้ยชอบมันอย่างเดียวเนี่ยชอบอะตรงเนี้ยไม่รู้ว่าคนหนึ่งเป็นเหมือนผมแล้วนะก็เมื่อก่อนมันต้องชาร์จใช่เมื่อก่อนมันต้องชาร์จแล้วมันคูลดาวน์รู้สึกมันคูลดาวน์เร็วขึ้นนะหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ผมว่ามันเร็วนะคูลดาวน์แป๊บเดียว6วิตู้ก็ประมาณนี้แหละครับสกิลนี่ก็ไปคาร์ดบอร์คาร์ดสุดท้ายแล้วนะที่เราจะทำถ้าเกิดว่าใครอยากดูคาร์ดอีกก็ลองไปหาดูเราใน channelเหมือนเดิมนะครับเราก็จะรอว่ามันจะหมดเมื่อไหร่โอ้โหแต่ว่าผมชอบโมเดลมันนะมันสวยอ่ะไม่มีกล้ามเลยซิกแพคไปไหนต้องใส่ชุดซูเปอร์แมนเนี่ยความจริงมันน่าทำชุดนี้ออกมาเป็นคอสตูมเนาะโอ้ไม่มีอ่ะโอ้ถ้ามีนะผมซื้อให้กาใส่ได้ไอ้ฟอกพอกลับมาเป็นธรรมดาแม่งกล้ามเกิ้มมึงหายหัวหมดดูหัวใจตรงตาด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้กับ Dark Avenger เนาะก็ครับก็เหมือนเดิมถ้ามีคำถามอะไรก็เมนไว้ใต้ล่างแล้วเดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าอยากดูอาชีพอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าผมเห็นว่าอาชีพเน้นเอ้ยคนอยากดูมากจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะเวลให้ดูนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าต้องรอกันนิดนึง90เลเวลจาก0นะครับก็90เวลเลยนะจากศูนย์นะโคตรดาราจริงๆแต่ว่าคนดูนะเราทำได้โชคดีนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นสแปมไปบอกไม่อะไรนะไปเวลอะไรที่มันยังไม่มีต้องเด็กมันยังไม่มีต้องไปเวลเด็กเดี๋ยวนี้นะโอเคงั้นเราก็คงฝากลาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้อะไรจากคลิปนี้กันบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งคิวว่าไม่น่าจะได้อ๋อก็สรุปดาเมจลดลงนะครับยังตอกย้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับดาเมจลดลงโอ้ยเสียใจมากโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย